นี่ครับคือต้นไม้ที่ผมขนมาส่งที่ตลาดน้ำสามอำเภอนะครับสวัสดีครับวันดีๆเกษตรเรียนรู้ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้มาส่งต้นไม้นะครับเป็นการทำเกษตรผสมผสานแล้วก็เพาะต้นกล้าขายนะครับวันนี้ก็มีออเดอร์มาลงที่ตลาดน้ำสามอำเภอนะครับที่อำเภอวัดเพลงนะครับก็เลยมาถ่ายทอดว่าผมทำเกษตรแล้วมีรายได้ยังไงบ้างนะครับก็เป็นอีกช่องทางที่ท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองทำดูนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตลาดน้ำนะครับที่อำเภอวัดเพลงนะครับก็เป็นตลาดน้ำที่สั่งต้นไม้มาจัดสวนนะครับเป็นต้นไม้ผักของผมก็ประมาณ100กว่าถุงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีรายได้จากการทำเกษตรนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมลงต้นไม้เอาต้นไม้มันยังไงแล้วก็ลงที่นี่แล้วบรรยากาศเป็นยังไงกับการทำเกษตรการเพาะต้นกล้าขายนะครับนี่คือบริเวณตลาดน้ำสามอำเภอนะครับนี่ครับก็เป็นแหล่งที่ผมมาส่งต้นไม้นะครับประมาณ120-130ถุงนะครับเป็นการทำเกษตรแล้วก็เพาะต้นกล้าขายนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่ดูแลบริเวณนี้จัดงานก็เลยสั่งต้นไม้มาลงนะครับก็เป็นรายได้อีกหนึ่งวันที่ผมได้พันกว่าบาทก็เป็นรายได้ค่อนข้างที่จะดีสำหรับวันนี้นะครับยังไงท่านใดที่ชอบการเกษตรก็ลองดูครับการทำเกษตรแบบง่ายๆก็เป็นการเพาะต้นกล้าขายก็สามารถที่จะขายได้ทั้งตลาดนัดแล้วก็มีคนสั่งแบบเยอะๆสั่งมาจัดงานสั่งมาลงสวนลงไร่นะครับเพราะว่าเป็นถุงละ10บาทก็ไม่แพงเราก็ได้กำไรจากการที่เราขายได้เยอะๆนี่แหละครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปลงต้นไม้ก่อนฮะท่านผู้ชมไปกันครับนี่ครับคือต้นไม้ที่ผมขนมาส่งที่ตลาดน้ำสามอำเภอนะครับก็เป็นการทำเกษตรแบบง่ายๆนะครับก็มีผักสวนครัวที่ผมเพาะไว้เยอะๆนะครับแล้วก็มีคนให้ความสนใจนะครับผมเห็นก็สั่งมาจัดสวนบริเวณนี้นะครับบริเวณที่ตลาดน้ำนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคครับยังไงท่านใดที่เข้ามารับชมก็ลองดูครับลองดูว่าการทำเกษตรก็มีหลากหลายให้เราเลือกนะครับแบบง่ายๆแบบนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะครับยังไงก็ทดลองดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงต้นไม้ก่อนนะครับยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับการทำเกษตรผสมผสานเกษตรแบบง่ายๆนะครับยังไงก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมเราไปทำตามนะครับเรื่องของเกษตรไม่ยากครับอยู่ที่เราคิดแพงทำใหม่เรื่อยๆนะครับโอเคไปแล้วนะครับสวัสดีครับ